สวัสดีครับผมนายอนุชาพงค์คุณวันนี้จะมาทําเรื่อง resistive circuit นะครับหรือก็คือวงจรความต้านทานนะครับโจทย์ที่ผมเลือกก็คือข้อ3.67จครับจากโจทย์เดิมนั้นโจทย์นั้นให้หาค่า v ครับแต่อาจารย์ได้กําหนดให้หา r t ครับจึงต้องได้ทําการปรับเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยครับคือการนําเอาแรงใจสองตัวนี้ออกแล้วเพิ่มไปตรงนี้แทนนะครับสูตรการหาค่า r t นะครับสูตรจะเป็นดังนี้ครับ1 ส่วน rt เท่ากับ1ส่วน r1 บวก1ส่วน r2 แล้วก็บวก1ส่วน r3 นะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน2,000บวก1ส่วน2,000แล้วก็บวก1ส่วน2,000นะครับหารออกมาก็จะเป็น0.005บวก0.005บวก0.005 000นะครับบวกกันก็จะได้เป็น0.015นะครับค่า rt ก็จะได้เท่ากับน้ำหนึ่ง ไปหารกับ0.0015ตรงนี้นะครับค่า R T หรือค่าความต้านทานรวมทั้งหมดในวงจรก็จเท่ากับ666.66 66 6โอห์มนะครับมาทดลองกันใน MATLAB นะครับโดยการนำค่าค่า V มาหารค่า I น,นะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานนะครับเรามาดูกันนะครับว่าค่าที่ได้นั้นมันจะตรงกับที่เราคำนวณมาไหมครับทำการกด run น,นะครับ ค่าที่ได้ก็คือ666.7นะครับตรงกับที่คำนวณน,นะครับค่าเคลื่อนนิดหน่อยนะครับขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ